ครับผมวันนี้ผมสิพามาไอ้ขัวดักแด่ครับผมเห็ดยำเห็ดยำดักแด่ครับผมข้างกระทะเรียบร้อยใส่ไฟเสร็จเท่ากับน้ำดักแด่ใส่ครับผมนี่ดักแด่ใส่ไปเลยครับใส่เสร็จแล้วเท่ากับใส่เกลือนิดหน่อยครับผมใส่เกลือนิดหน่อยตามขั้นตอนครับเท่ากับคลุกเข้าให้เข้ากันครับผมใส่ไฟตั้งไฟอ่อนๆนะครับเด้อตอนนี้เป็นนักเดต้มทุกหมดแล้วครับผมเท่ากับขัวหน่อยนึงพ่อเขาเข้าครับเข้าเครื่องครับไปนี่ครับพ่อเขาห่อนตอนนี้มันเย็นอยู่ครับผมเตาเครื่องครับเกลือที่ห้องใส่เกลืออีกน้อยนึงครับผมใส่เกลือลงไปอีกนิดหน่อยอย่าให้มันเข้มนะครับเด้อเพราะเขาสีน้ำมาก่อยรักเด็ดครับผมหัวไปเรื่อยๆครับเอาจนหอมพอได้ที่ครับผมหอมสุกประมาณเท่ากับเตรียมเครื่องเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมตามขั้นตอนมาเลยครับผมบึงเอาแบบง่ายๆนะครับเนาะแบบง่ายๆไปเลยชิมก่อนครับแป๊บๆโอเคนะครับผมอ้าวไปสาวมาคอรักแดดครับเอาจนหอนครับผมคลุกเข้าให้เข้ากันรสชาติพอดีเลยครับผมไม่ต้องใส่เกลืออีกนี่เนี่ยนี่เนี่ยควรกลุ่นหอมแล้วครับผมหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วนี่หอมแล้วรสชาติแซ่บแล้วครับผมครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ห้ามกลับไปเตรียมเครื่องครับผมเดี๋ยวก็ตามขั้นตอนเลยครับผมไปเตรียมเครื่องเตรียมยังมาใส่ครับผมก็ปิดแก๊สครับผมปิดแก๊สเลยครับครับผมดักแด่ที่เฮาเตรียมดักแด่ที่เฮาขั่วซุปใส่เกลือที่เฮาเตรียมไว้ครับผมเฮาก็เอาออกมาจากกระทะจากกระทะเสร็จแล้วเฮาก็ได้เครื่องเนาะครับผมเตรียมผงปรุงรสครับผมเอาขอพริกหน่อยพริกช้อนนึงพริกช้อนนึงเอาอีกหน่อยนึงอีกซอสหนึ่งโอเคคลุกพริกให้เข้ากันก่อนครับขอผงปรุงรสหน่อยนึงโอเคตัวนี้เป็นอูบามิครับผมผงปรุงรสข้าวคั่วมา2ซอนเลยข้าวคั่ว2ซอนคลุกเข่าให้เข้ากันครับผมเป็นการก้อยเกินว่าลาบก้อยดักแด่ครับผมก้อยดักแด่แซ่บครับผมสูตรนี้ครับผมก้อยดักแด่เอาใส่พริกมาอีกหน่อยนึงใส่พริกหน่อยนึงใส่พริกหน่อยนึงพริกอีกซอสนึงโอเคพ่อมันสิเพชรพริกเสร็จแล้วปุ๊บเฮาก็ใส่บักนาวครับผมบักนาว2หีบที่เฮาเตรียมไว้แล้วหน้าเกาพริกหน่วยอีกครับผมใส่บักนาวลงไปดักแด่เฮาหลายครับนาวลงไปครับใส่ลงไปนี่
แล้วก็น้ำหมักพริกใส่ลงไปอีกครับผมปึ๊บเป็นการใส่ลงไปอีกปึ๊บๆคลุกเข้าให้เข้ากันครับผมครับผมใส่บักนาวลงไปเรียบร้อยแล้วครับเฮาก็ใส่น้ำกระเทียมดองครับผมน้ำกระเทียมดองหน่อยนึงครับผมครับผมใส่หลายมันสิหวานแห้งครับผมน้ำกระเทียมดองใส่แล้วครับคลุก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 เข้าให้เข้ากันครับผมคลุกลงไปคลุกเข้าให้เข้ากันครับคั่วอีสานบานๆครับผมคั่วบานๆสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมคลุกลงไปจิ้มครับจิ้มแซ่บๆแซ่บแห้งแซ่บแห้งใส่ผักที่เขาเตรียมไว้ลงไปครับผมเป็นหอมหอมแบงหอมแบงซ้อยแล้วก็เป็นผักขี้จีนครับผมใส่ลงไปแล้วครับใส่ลงไปเลยครับอ้อมแล้วเป็ดเอาไหมปิดประตูนั่นเป็ดเข้ามามันต้องเจอลาบแล้วครับผมเป็ดเป็นตีเรียบร้อยครับผมยำยำรักแดของเขาครับผมสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมแซ่บหลายครับโอ้นี่ครับผมสูตรที่ตามบอกนะครับผมที่ข้าวใส่มากเมื่อกี้กับเส้นเป็นเสร็จเรียบร้อยครับผมอย่าลืมไปเห็ดไปลองมึงนะครับเด้อผู้ใดมีรักแด่ใดรักแด่มากอย่าลืมเห็ดด้วยครับผมเด้อสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยยำรักแด่ครับผมภาษาบ้านผมเอิ้นว่าก่อยรักแด่ครับครับผมกับเส้นเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก่อยรักแด่ก๋วยดักแดนะกันด้วยครับเด้อยำดักแดด้วยกันพี่น้องมื้อนี้ก็แซ่บทุกแซ่บครับผมแซ่บแซ่บก็เขาฝากเมนูครับผลงานไอ้ยำรักแด่ก๋วยรักแด่ลาบรักแด่ครับผมเอิ้นให้3อย่างครับผมก็มากินด้วยกันนะครับผมรับประทานด้วยกันนะครับเด้อพี่น้องทุกปู่ทุกคนครับผมมื้อนี้ก็เขาฝากเมนูเด็ดสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยครับผมลองไปเฮ็ดเบิ่งนะครับเด้อขอสวัสดีครับ